สวัสดีทุกคนอยู่กับคิวมันวาชานแนลวันนี้เราจะมาลุยกันต่อกับตัวโซโลแบบปานกลางตัวที่แบบว่ายังสู้น้อยๆให้มันชอบความสมมาตรอะไรประมาณนี้บาทูล1ファイト！แบบปานกลางนี่มันจะให้เลเวลทำให้ตายมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอาหารบูดเอาไปกินเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้เล่นนานนะครับโยนนะเอานั่นไงล่ะติดไฟจนไดสู้กับนี่โอ้บาทเทิล2ไฟท์อย่าเล่นกับไฟน้องอย่าเล่นกับไฟท่าเมื่อกี้ของโซโลนี่เป็นท่าที่แบบว่าทำให้ศัตรูเนี่ยที่ตีเราโดนท่าไม่ตายของเราคือต้องให้มันตีโดนในขณะที่เราใช้ท่านั้นอยู่นะกำลังแบบม้วนๆอะไรแบบนี้เราโดนฮึ Number 2がそんなくだらない能力だった Battle 3 Fight!มันยากยากอ่ะ
能力使う。มีเอสให้สู้ด้วยแต่รู้สึกยังไม่ได้ตัวละครนะเอสตัวที่ได้ยากที่สุดในเกมละโหแบบเล่นแบบเล่นมันจอยหักอ่ะโอ้โหแบ่งปันทาชิกิแล้วเหรอทาชิกิแบบปานกลางอ่ะดูซิว่าโหดโหดไหมบาตเทิลไฟท์แต่ก็น่าจะโหดนะไฟท์พอมันให้เลเวลเรามาแต้มเดียวเอ้ยเอาโหดจริงเอาแล้วจะถับเอาโอ้ยอะไรเนี่ยเอาอะไรวะโอเคจบแล้วสำหรับคลิปนี้กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีด้วย